ไม่ได้เป็นคนทำข้าไม่ผิดข้าไม่ได้เป็นคนบาปข้าไม่ผิดหมออัปลีไอ้หมอปีศาจมึงทำให้หมู่บ้านของพวกกูต้องพบกับภัยพิบัติผู้ใหญ่ข้าตุกใส่ความข้าไม่ใช่ปีศาจครับข้าเป็นคนท่านจะมีเป็นคนไร้เหตุผลลูกมีเอียครอบครัวของข้าพวกอันข้าตายจนหมดมันจะน้อยไปสำหรับเองที่ทำให้คนทั้งหมู่บ้านต้องเดือดร้อนต้องล้มตายไม่ไม่ใช่ข้าก็บอกแล้วข้าไม่ได้ทำทำไมต้องโทษข้ามันเป็นโรคระบาดมันเป็นเรื่องของป้าดินก็ไม่เกี่ยวแกก็รู้อยู่แก่ใจไอ้ด้วงแกเข้าไปในถ้ำไสแดงที่ศักดิ์สิทธิ์ทำให้หมู่บ้านต้องพบกับภัยพิบัตินับตั้งแต่แกเหยียบย่างเข้ามาในหมู่บ้านของเราชาวบ้านต้องล้มตายไปเท่าไรแกอย่านึกว่าพวกข้าไม่รู้นะว่าแกต้องการอะไรใช่เหล็กไหลไงจับบันมัดประจานไว้ที่นี่ไอ้ยาจ้าทำเป็นมีบาปกับน้องเดี๋ยวปล่อยแล้วเลยปล่อยข้าวปล่อยข้าวดิ้นจังทำไมวะอีกแบบที่อยู่เราเราเดือดร้อนไปทำไมไม่ตายกับน้องดิ้นดิ้นไปเดี๋ยวเสียวะพักให้แน่นนะปล่อยข้าวไปเลยแม่กูลูกกูตายพ่อมึงกูจะตัดมึงไม่เป็นหมื่นชิ้นพรุ่งนี้ฟ้าสว่างกูจะกุดหัวมึงว่าแล้วผู้ใหญ่ไม่น่าลืมเรื่องนี้เลยใช่คนอย่างไอ้หมอด้วงคาถามันแรงนักอย่าว่าแต่เชือกธรรมดาเลยแม้เชือกลงอาคมยังเอามันไม่อยู่อ
เกิดขึ้นลูกพี่หยุดเบียนทำไมไม่รู้มีใครมายืนขวางทางเราอยู่เขาว่ามันอาจจะมาร้ายก็ได้พี่ชายเป็นใครเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกันหลีกทางให้เราด้วยพวกเราเป็นคนของหมู่บ้านไซแดงเรากำลังจะกลับบ้านพี่ชายมายืนขวางทางพวกเราอยู่ว่าไงพี่ชายหันหน้ามาพวกเราหน่อยเซ่ทำไมน่าไว้ใจวะมันไม่พูดกับเราเลยไม่น่าเขาว่ามันอาจจะเป็นใบหรือหูหนูก็ได้ที่พี่ชาต้องการอะไรอ่ะมีอะไรพูดกันได้นะแต่ทำไมถึงไม่พูดล่ะพะลุงรีบออกเป็นข้าหมู่บ้านเร็วฉันจะสกัดมันได้ก็ไปสิไปของโจรของเราถูกโจรบุกเดี่ยวปล้นมีหนำซ้ำยังฆ่าเราตายหมดจริงๆนะผู้ใหญ่ข้าเห็นมันฆ่าทุกคนนะแล้วมันต้องการอะไรในเมื่อกองเวรของเราไม่มีของมีค่าอะไรเลยเขาก็ไม่รู้ทำไมถึงฆ่าพวกเรามันโหดเหี้ยมจริงๆนะผู้ใหญ่อีกไม่กี่วันชาวจีนและญี่ปุ่นก็จะเดินทางมาถึงหมู่บ้านเราแล้วพวกเขาจะมาหมู่บ้านเราทำไมเขาจะมาค้นหาวัตถุโบราณเรื่องไอ้โจรร้ายน่ะผู้ใหญ่เราก็ต้องจัดการมันให้เรียบร้อยก่อนที่จะเดินทางมาถึงจากจุดที่เราพักอยู่เนี่ยต้องเดินทางได้เท้าราว10กิโลเมตรก็จะถึงแม่น้ำวังเศร้าเราจะเดินทางผ่านเส้นทางนี้ผ่านป่าไทรดำทะลุออกทุ่งนางคอยมุ่งสู่หมู่บ้านไทรแดง
แล้วเราจะพักค้างคืนอยู่ที่นั่นต่อจากนั้นเราจะเดินทางไปที่ถ้ำทรายแดงเพื่อค้นหาธาตุศักดิ์สิทธิ์ขอให้ทุกคนโชคดีนะมึงคิดจะมาสมบัติของชาวบ้านโจรอย่างกูขอปล้นชาวบ้านมึงสักครั้งเถอะพวกท่านเข้าใจผิดแล้วล่ะพวกเราไม่ได้มาเพื่อต้องการของมีค่าอะไรแต่พวกเรามาเพียงเพื่อต้องการศึกษาและแลกเปลี่ยนในสิ่งที่สมควรฉันเองก็เป็นคนไทยที่ถูกส่งไปทำงานที่ญี่ปุ่นเพื่อแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเท่านั้นพวกกูจะไม่รับฟังเหตุผลอะไรทั้งสิ้นเพราะกูคือโจรถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรพูดกันละเฮ้ยโจรเฮ้ยเฮ้ยนี่เป็นแค่ราคาทางกลุ่มประเทศเอเชียเท่านั้นแต่ถ้าเป็นทางยุโรปราคามันจะถึงพันล้านพันล้านโอ้พันล้านพันล้านผมขอภาวนาให้เราเจอเหล็กไหลจริงๆด้วยเถอะผมจะได้มีทุกอย่างที่ผมต้องการสักทีอ้วนแน่ใจข้อมูลและคำบอกเล่าที่ได้มาเชื่อถือได้มีคนเข้าชีวิตมาทิ้งกันที่นี่มากต่อมากแล้วไร้ธาตุศักดิ์สิทธิ์นั่นรวมทั้งพี่ชายวัดด้วยถึงแม่น้ำแล้วครับเฮียอ
นี่ก็แสดงว่าเราใกล้จะถึงแล้วสิเอาไปรู้สึกว่าเรามีแขกจะมาเยือนซะแล้วนะเฮ้ยใครวะเราเป็นคนจีนเราได้รับอนุญาตจากผู้ใหญ่บ้านให้มาสืบหาอัญมณีตามคำเล่าขานทำไปคล้ายอ่ะไอ้หนูหรือเป็นใครกลัวไม่กลัวเลยหรอกเฮ้ยหยุดไม่ต้องไปเสียเวลากับมันหรอกถอยถอยละถ้าหรือไม่หยุดอัวจะหยุดหรือด้วยไอ้นี่ถ้างั้นก็ได้เสียซิทำไมยิงไม่ออกวะไปซะละไปสิวะอ้าวท่อไหนฉันตั้งหลักไกลก่อน
เฮียเฮียหนีไปก่อนทางนี้ผมจัดการเองเออแล้วเองรีบตามนะเฮ้ย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 เองจะได้บอกใครเถอะนะเกี่ยวกับเรื่องไอ้โจรร้ายนั่นน่ะจ้ะผู้ใหญ่ฉันจะจัดการมันก่อนที่แขกต่างเมืองจะมาถึงโดยให้ใครรู้เด็ดขาดพอแต่เองสองคนจะอะไรไปสู้กับมันล่ะเห็นก็เล่าว่าฝีมือมันฉกาจนักไม่ใช่เลยโธ่ผู้ใหญ่ไอ้หนุ่มคุ้มเหนือคุ้มใต้ก็รู้จักฝีมือพวกข้าดีแล้วไอ้โจรบ้ามันก็มาคนเดียวรับรองเสร็จข้าสองคนน่ะผู้ใหญ่เชื่อใจพวกข้าถึงยังไงพวกข้าต้องจัดการกับมันให้ได้ข้ายังห่วงพวกเองอยู่ดีเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไอ้ทิศทองมันก็เป็นคนใจนักเลงและพอมีฝีมืออยู่บ้างข้าจะขอให้มันไปช่วยพวกเองอีกแรงหนึ่ง
อย่าลำบากที่ทองมันอะไรผู้ใหญ่ถ้าสองคนก็เหลือพอแล้วล่ะถ้าเองสองคนมีความมั่นใจถึงเพียงนั้นตามใจพวกเองเถอะนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่พวกที่มาจากญี่ปุ่นเดินทางมาถึงแล้วเองสองคนรีบเดินทางได้แล้วจ้ะผู้ใหญ สบายคิดว่าเป็นบ้านเมืองของท่านเองก็แล้วกันข้าได้สั่งให้ชาวบ้านจัดที่หลับนอนไว้ให้ท่านพักผ่อนแล้วการเดินทางคงลำบากไม่เช่นน้อยก็จะมาถึงหมู่บ้านของเราไม่ลำบากอะไรหรอกจ้ะเพียงมีอุปสรรคเล็กน้อยระหว่างการเดินทางมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับพวกท่านเหรอระหว่างข้ามลำน้ำตรงท้ายหมู่บ้านมีโจรกลุ่มหนึ่งบุกเข้าปล้นเราโจรมันเป็นผู้ไหนกันท่านจำมันได้มะไม่มีอะไรแล้วล่ะผู้ใหญ่พวกฉันจัดการกับมันเรียบร้อยไปแล้วไม่น่าเป็นไปได้เลยแต่ยังไงก็ตามต่อไปเราจะคุ้มครองพวกท่านให้ดีที่สุดขอบคุณมากท่านผู้ใหญ รู้ลักษณะท่านคนจะหนีอะไรมาสักอย่างท่านเป็นใครข้ามาจากเมืองจีนกำลังจะเดินทางไปหมู่บ้านทรายแดงแต่ถูกโจรปล้นระหว่างทางซะก่อนตอนนี้มันกำลังตามเข้ามาท่านคงเป็นชาวต่างเมืองที่ผู้ใหญ่เคยพูดถึงท่านเองก็เป็นคนหมู่บ้านทรายแดงหมู่บ้านเราก็โดนปล้นนี่ข้าสองคนก็ออกมาไล่โจรนั่นข้าสองคนจะรับมือกับมันเองเชิญท่านหลบเข้าหมู่บ้านก่อนได้ไปไว้แล้วเองคงเป็นไอ้โจรใจเหี้ยมที่ปล้นข้าหมู่บ้านของพวกข้าตอนนี้แกรู้ไหมชีวิตแกถึงที่แล้วจัดการเลยจุกเลยจุกไอ้ไอ้โยไม่มีทางรอดแล้วไม่มีทางรอดขอลูกไอ้โจรอุ้ยแรงมากจังวะมาไอ้เจ็บช่องก็ยังไม่ถูกวะไอ้จ๋าไอ้น่ะรอดฮ่าฮ่าฮ่าน่ะอันน่ะฮ่าไอ้ไอ้ไอ้ไThank you.
พ่อมึงไม่เห็นสภาพกูเลยยังไม่รีบไปไอ้นี่คุยนี้อะไรมาหนีโจรเนี่ยข้าสองคนอาสาปราบโจรร้ายแต่พลาดท่ามันจึงรีบหนีมาพี่เป็นใครอ่ะพวกข้าเป็นนักดาบจากหมู่บ้านดอนคิดทับถูกว่าจ้างให้มารับชาวจีนที่หมู่บ้านไซแดงข้าคิดว่าเราทั้งหมดรีบเข้าหมู่บ้านก่อนดีกว่ามันกำลังตามมามึงรีบหนีไปซะเถอะข้าจะรับมือกับมันเองเชิญกันซิอีกไม่กี่นาทีข้าจะตามไปไปไปเร็วในฐานะที่ข้าเป็นนักดาบมือหนึ่งของหมู่บ้านดอนคิดทับจัดการกับมันเจอกูเดี๋ยวก็รู้หรอกมึงมาจอนยากเฮ้ยยากมั่งสิมั่งแม่มั่งแม่มั่งแม่โอ้โอ้ยโอ้ยมาขาลุกขาลุกไม่รู้ว่ามันเป็นคนชาติไหนเพราะมันไม่ยอมพูดจาเลยแต่ที่เห็นได้ชัดมันใช้อาวุธจีนได้คล่องมากตอนนี้เมืองไทยมันไม่น่าจะมีโจรที่เป็นคนจีนเลยเมื่อก่อนหมู่บ้านเราไม่เคยมีโจรผู้ร้ายคงเป็นโจรคนละพวกกับที่ปล้นเราจากที่ท่านเล่ามามันไม่ต้องการของมีค่าอะไรฉันคิดว่าเจ้าคนนี้น่ากลัวมากเข้ามาเลยผู้ใหญ่โอ้ยมันเหนื่อยมาเร็วแสดงว่ามันเป็นคนไม่มีสัญชาติไม่มีที่อยู่ไม่ต้องการของมีค่าอะไรไม่มีอาวุธหรือการต่อสู้ที่บ่งบอกว่าเป็นคนชาติไหนแต่เท่าที่สังเกตดูรู้สึกว่ามันจะอาศัยอยู่บริเวณแม่น้ำวังเสาแล้วก็มุ่งตรงมายังหมู่บ้านของเราตลอดเวลาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันต้องการอะไร
ในเมื่อเราไม่รู้จุดประสงค์ของมันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับโจรร้ายคนนี้มันก็ลำบากที่จะรับมือกับมันเรื่องนี้พวกข้าและชาวบ้านจะจัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะถึงวันพรุ่งนี้พวกท่านอย่าได้กังวลแล้วถ้าทำอะไรมันไม่ได้เลยล่ะมันก็อยู่ที่ว่าเราจะร่วมมือกันแค่ไหนข้าว่าไม่ว่ามันจะเป็นใครถ้าเรารวมตัวทั้งหมดต่อให้มันเก่งแค่ไหนก็ต้องล้มแน่ไอ้โจรนั่นมันน่ามีอะไรเป็นจุดอ่อนสักอย่างเออก็อยากจะรู้เหมือนกันขนาดกระบี่จีนที่คมกริบยังต้องวิ่งหนีนับภาษาอะไรกับซามูไรเก่าๆสนิมเถอะก็โอเคข้าเสียใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นและขอขอบใจที่ทุกคนเห็นใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือเราชาวหมู่บ้านไซแดงพูดถึงฝีมือนะข้าว่าฝีมือมันก็ไม่เท่าไรหรอกเพียงแต่ฝีมือเราดีน้อยกว่ามันนิดหน่อยเท่านั้นเองไงคุณสมัครเลยวิ่งหนีกันมาด้วยกันแหละจำไม่ได้แล้วไอ้ตาเสียนี่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 ฉันขอพูดอะไรสักหน่อยเถอะพูดอะไรจ๊ะที่จริงรูปร่างของคุณก็สมบูรณ์แข็งแรงดีแต่น่าจะลดอาหารประเภทไขมันบ้างแขนขาคุณใหญ่เหมือนตัวอะไรตัวอะไรนะตัวอะไรนะหมูอ้วนเวลาเที่ยงถึงอ่ะศพมันไม่สวยยิ่งเวลาขึ้นอืดยิ่งดูไม่ได้เลยดูงับซะนี ที่เรารู้กันพวกเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นใครเป็นคนชาติไหนเพราะมันสามารถใช้ศิลปะการต่อสู้ของทุกชาติได้เป็นอย่างดีเอาอย่างนี้เราจะแบ่งออกเป็น3ด่านเพื่อหลอกล่อหาจุดอ่อนในตัวมันโดยแต่ละคนจะใช้ศิลปะการต่อสู้ของตนตามถนัดวิธีนี้คงจะทำให้มันไขว้เขวและเปิดช่องโหว่ได้จุดอ่อนและช่องโหว่ต่างๆที่เราพบเราจะร่วมกันถล่มอีกครั้งนึงเชื่อว่าครั้งนี้นอกเสียจากมันไม่ใช่คนเท่านั้นถึงจะรอดไปได้ตกลงตามแผนขอให้ทุกคนโชคดีเดี๋ยวก่อนที่เราจะแยกจากกันผมยังไม่รู้เลยว่าจะมีโอกาสได้พบคุณอีกไหมมีอะไรเหรอผมมีเรื่องสำคัญจะบอกคุณคุณอย่าโกรธผมนะอะไรผมปวดทั้งทีครับโถ่ต้อยตีฉันคุณดุ๊กคุณสองคนคอยสกัดไปส่วนที่เหลือคอยต้านทานหากเกิดพลาดพลั้งทุกคนเข้าใจไปอย่า
ินเฮ้ยแกะคร่าเฮ้ยแกะไปไหนกันมาไปจ้าวิ่งจะไปแข่งที่โตเกียวเหรอจ๊ะจะคอยดูว่าไงครับไอ้ตกเจอกันอีกแล้วนะเพื่อนฉันขอบอกแกก่อนนะว่าคราวนี้จะไม่มีการอ่อนข้อให้เด็ดขาดมันต้องไม่เหมือนสิวะเอ้ยฮะเป็นไงไปสิโอ้ย
หูยมาอีกแล้วขาดไว้ใส่พ่อช่วยพ่อให้กูใกล้จะหมดความอดทนแล้วด้วยตัวอะไรวะทนแล้วนะเว้ยจะไปไหนเป็นไงบ้างพอจะมีทำไหมมันแปลกแปลกมากมันใช้อาวุธได้ทุกชนิดมันไม่เหน็ดเหนื่อยไม่มีความรู้สึกมันเหมือนไม่ใช่คนจากการมาทำมันครั้งแรกผมก็รู้สึกอย่างนั้นแน่นอนฉันก็คิดเช่นนั้นทางที่ดีเรารีบกลับเข้าหมู่บ้านเพื่อเตรียมรับมือมันอีกครั้งดีเราจะได้มีเวลาคิดนะไปช่วยบุรตาเก็บอาวุธมาให้หมดมันมาแล้วพวกคุณรีบกลับเข้าหมู่บ้านก่อนผมช่วยจัดการมันเองผมจะช่วยคุณอีกแรงพี่น้องชาวบ้านสายแดงทุกคนข้าผู้ใหญ่บุญถึง
มีเรื่องที่จะแจ้งให้ทุกคนทราบเมื่อตอนเช้าวันนี้ในหมู่บ้านเราก็มีผู้มายื่นทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่ในเวลาเดียวกันก็เกิดเรื่องร้ายขึ้นคือกองเกวียนของเราถูกปล้นแถมผู้มายื่นของเราก็ถูกปล้นเช่นกันซึ่งเรื่องนี้ข้ารู้ดีแต่ก็เก็บไว้เป็นความลับไว้เพราะข้าคิดว่ามันเป็นเพียงโจรธรรมดาแต่การปล้นทุกครั้งมันไม่ต้องการของมีค่ามันต้องการฆ่าทุกๆคนมันมาเพียงคนเดียวพวกเราและผู้มาเยือนรวมทั้งนักดาบที่มาจากหมู่บ้านดอนขี้เท่าได้ร่วมมือกันออกไปกำจัดมันแต่กลับต้องพบกับความผิดหวังและพบกับความน่าสลดใจยิ่งเพราะสิ่งที่พวกเราต่อสู้มันไม่ใช่คนเราฟันแทงมันไม่เข้ามันฆ่าไม่ตายเป็นอะไรมันเป็นอะไรปีศาจผีร้ายมันจะเป็นอะไรก็ช่างข้าคิดว่าพวกเราและลูกหลานของเราคงไม่ปลอดภัยแน่ข้าเองก็กำลังหาทางแก้ไขระหว่างนี้ขอให้พวกเราระวังตัวกันให้มากอย่าออกจากหมู่บ้านเป็นอันขาดเราจะมีทางแก้ไขไหมหาคนมาปราบเป็นอีกสิผู้ใหญ่กูว่ามันต้องเป็นผีนรกที่จะมาทำลายร้างหมู่บ้านของพวกเรากูนั่นน่ะสิกูไม่เอาแล้วเว้ยนั่นสิตายน่ะกูไม่อยู่แล้วกูจะหนีไปเว้ยไปเว้ยคนขวางทางก็ไปอย่าพึ่งไปไหนทุกคนอย่าไปมันอันตรายอย่าไปมันอันตรายโอ้อย่าไปอยู่หรอกอยู่ก็ตายเว้ยไปดีกันตายดำหน้าดีกว่าไปเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วพวกท่านจะไปยังไงกันเป็นยังไงบ้างเซนระพอทนได้แล้วเรื่องของพวกเราอ่ะคุณคิดว่าจะเอายังไงถ้าสถานการณ์เป็นอย่างเงี้ยมันก็ลำบากถ้ำที่เราจะไปก็ไม่มีใครกล้านำทางอีกอย่างนึงไอ้ผีนั่นคงไม่ยอมให้เราไปที่ถ้ำแน่นอนแสดงว่าไอ้ผีตัวนั้นต้องเกี่ยวข้องกับเหล็กไหลนี้เด็ดขาดเป็นไปได้เรื่องนี้มีสิทธิ์พัวพันกันนี่ก็แสดงว่าเรื่องเหล็กไหลนี้เป็นความจริงแต่สถานการณ์เช่นนี้เราอย่าเพิ่งวู่วามเดี๋ยวเป็นเฮียจะไปไหนเดินใช้กึ๋นลดความอ้วนสักหน่อยโชคดีนะมาอยู่นี่เองรู้ตกลงใจยังไงเห็นคุยกับผู้ใหญ่ตั้งนานแล้วคุณล่ะคุยกับผู้ใหญ่ว่าไงผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยก็เห็นแกบอกว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปผมก็พูดอะไรไม่ออกแล้วแสดงว่าคุณจะไปอย่างนั้นละสิแน่นอนเข้าเมืองดีกว่าปลอดภัย
ไม่ต้องห่วงอาหารของกินเยอะแล้วคุณจะไปเมื่อไหร่จะได้ไปพร้อมกันฉันจะอยู่ที่นี่ช่วยผู้ใหญ่จัดการกับไอ้ศพนั่นอ้าวอยู่ที่นี่ทำไมอ่ะฉันพูดกับผู้ใหญ่เรียบร้อยแล้วคุณทำไมต้องอยู่คุณน่ะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลยเกี่ยวสิฉันต้องเกี่ยวฉันต้องการช่วยพวกชาวบ้านถ้ามันยังอยู่ก็มีวันสิ้นสุดพวกชาวบ้านก็คงอยู่ไม่สงบสุขคุณจะเอาชีวิตของคุณมาเสี่ยงกับงานของคนอื่นทำไมถ้าไม่มีใครเสี่ยงก็เท่ากับไม่ได้ทำอะไรเลยในเมื่อผู้ใหญ่อยู่ชาวบ้านพวกนั้นอยู่ฉันต้องอยู่แสดงว่าพวกเราได้ทำอะไรที่ดีขึ้นแล้วงั้นเนี่ยทำไมเหรอในเมื่อคุณไม่อยู่ก็ไม่เห็นจะต้องมาซักไซไล่เลียงอะไรเมื่อคุณไม่ไปผมจะไปได้ไงแล้วอ๋อทำไมอ่ะทำไมต้องเพราะฉันด้วยอาจเป็นเพราะขนคิ้วคุณดกดำสวยก็ได้อ๋อชอบฉันละสิท่าโถ่เรื่องแค่นี้ต้องอายด้วยชอบก็ชอบสิใครจะว่าฉันไม่ชอบสิอย่างมีล่ะไม่เป็นไรผมชอบคนเดียวก็พอ ตกลงผมจะอยู่ช่วยคุณอีกแรงก็แล้วกันพออยู่นี่เองโอ้ไปหลบคุณคิดว่าเราพอมีทางเอาชนะไอ้ศพนั้นได้ไหมฉันคิดว่าสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตมันก็มีวันสูญสลายได้เหมือนกันมันก็ย่อมมีจุดอ่อนในตัวแต่ยังไม่มั่นใจนักว่าจะชนะมันไม่ได้คุณใช้คำว่าไม่มั่นใจไม่ได้คุณลองมองข้างขวามือของคุณสิใครกำลังเดินกับคุณหมูใช่ก็หมูสิ ค่อยลุกจ้ะอันนี้ระวังหนูจ้ะผู้ใหญ่มีเรื่องหนักใจมีอะไรพวกเราช่วยได้บ้างข้ากำลังคิดถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรวมทั้งไอ้ศพคืนชีพหากชีวิตข้าสามารถจะแลกกับชีวิตของชาวบ้านและผู้คนที่ตายไปเพราะมันข้าจะขอสละชีวิตผู้ใหญ่เป็นผู้นำของชาวบ้านหากขาดท่านสักคนนึงพวกเขาก็จะขาดผู้นำถึงผู้ใหญ่จะไม่ห่วงชีวิตตัวเองก็ควรจะห่วงชีวิตของชาวบ้านบ้างผู้ใหญ่ควรจะตามพวกเขาไปทางนี้พวกเราจะรับมือกับมันเองข้าขอขอบคุณพุทธันมากแต่ข้าข้าขอร้องเถอะThank you.
คิดได้ละไม่ว่ามันจะเป็นคนหรือศพมันจะต้องมีจุดบอดในตัวแล้วจุดบอดที่ว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะจุดบอดที่ว่าอาจจะเป็นสิ่งของบางอย่างที่คุ้มกันมันอยู่หรืออาจจะมีใครสักคนบงการมันก็ได้หรือไม่ก็อาจจะเป็นจุดบอดที่มีอยู่ในตัวมันเพียงแต่เรายังหาไม่พบหรือหรือไม่มันอาจจะเป็นคณะหมูกรอบหรือส้มตำไก่ย่างก็ได้ใช่ไหมนี่ที่ผมพูดเนี่ยจริงๆนะทำไมต้องแกะแว้งกัดด้วยหรือคิดว่าขนคิ้วดกทุกคนทำไมต้องตกใจด้วยเมื่อเห็นข้าทั้งที่ข้าก็เป็นคนของหมู่บ้านนี้แกเป็นใครทำไมพวกข้าไม่รู้จักพวกข้าไม่เคยเห็นหน้าแกในหมู่บ้านนี้มาก่อนเลยแน่ใจหรือพวกแกจำข้าไม่ได้จริงๆหรือไอ้มาดวงข้าเองหมอดวงนี่แหละที่ต้องหนีพวกแกอย่างหัวซุกหัวซุนเพียงแค่เวลา5ปีผ่านไปข้าคิดว่าคงไม่ทำให้พวกแกลืมเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่มันเคยทำให้หมู่บ้านนี้เจริญรุ่งเรืองแต่สิ่งที่มันได้รับครอบครัวของมันต้องพินาศมันถูกตราหน้าว่าเป็นตัวเสนียดจันไรเป็นผีร้ายเป็นพ่อบดหมอผีมันจะต้องถูกกุดหัวแต่โชคยังดีที่มันหนีรอดไปได้และตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เป็นเวลาที่ข้าต้องคิดบัญชีคืนบ้างในเมื่อ5ปีที่ผ่านมาสิ่งที่ข้าทำมันคือสิ่งผิดสำหรับพวกเองเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่ข้าทำมันคือสิ่งถูกต้องสำหรับข้าเพียงคนเดียวถ้าฉะนั้นเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นก็เป็นฝีมือของแกน่ะสิใช่แล้วและข้าก็อยากจะขอเตือนพวกแกทุกคนด้วยใครที่ยังอยากมีชีวิตรอดต้องรีบหนีไปซะไม่เช่นนั้นถ้างั้นไอ้ศพนั่นคือมันเกิดขึ้นจากวิญญาณของนักรบสามชาติด้วยเวทมนต์ของข้าจากส่วนลึกของจิตข้าจากพลังความแค้นจากอดีตจนบัดนี้ข้าพร้อมแล้วพร้อมสำหรับคนทุกคนที่หมู่บ้านนี้และทุกคนที่จะมายุ่งเกี่ยวกับเหล็กไหลเหล็กไหลเอาล่ะฉันขอไปกินน้ำชาสักพักเดี๋ยวจะกลับมาใหม่เดี๋ยวเจอกันนานหลายปีท่านคือตัวแทนของข้าคือพลังของข้าเราจะจัดการกับพวกมันพวกมันจะได้รู้ถึงความเจ็บปวดและความสูญเสีย
เป็นหนึ่งเดียวกันพลังที่เป็นอมตะพลังแห่งศาสตราวุธทั้งมวลทั้งหมดมันคือพลังความแค้นของข้าฆ่ามันทุกคนฆ่ามันทุกคนฆ่าพวกมันทุกคนฆ่าพวกมันทุกคนรอจนเหนื่อยแล้วใช่โอ้ยเมื่อไรมันจะมาสักทีวะเฮ้ยว้าวรีบมันมาเลยโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยจ้าสายอาวุธจะใช้กับมันไม่ได้เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีฮึเป็นไงบ้างมันไม่ยุติธรรมเลยเราฟันมันไม่เข้าแต่มันฟันเราทีเดียวเวิร์กเลยOh, my God.
ได้แล้วเอ้าหนีรอบนี่ทีธนะนี่นี่โอ้ยให้พวกเองทุกคนแล้วดวงไม่ดีเลยไอ้หมอดวงจะต้องเป็นคนปลุกไอ้ศพนั่นขึ้นมาปลุกเหรอหมายความว่าไงถ้าเราสามารถทำลายคนที่บังคับมันได้ก็เท่ากับได้ทำลายไอ้ศพนั่นด้วยใช่เราต้องกำจัดไอ้หมอดวงจะฆ่าเขาเหรอคิดผิดหรือเปล่าเราจะแบ่งเป็นสองพวกพวกหนึ่งสกัดไอ้ศพนั่นอีกพวกหนึ่งจัดการฆ่าไอ้หมอดวงอยากไหมอยากครับรอให้ดีนะระวังลุยแล้ววิ่งเข้าพร้อมๆกันลมมันลมมาเลยไม่ทันมันจับไม่ทันนี่ลมมันHey!
ถ้างั้นไอ้ศพนี่ก็ตายแล้วให้ยอม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 เราตายแล้วนี่ไงนอนเลยนอนเลยให้นอนเห็นไหมผมบอกแล้วฝีมือมันไม่เท่าไหร่เนาะโถ่เอ้ยเพราะฉันหรอกอืมไปฮะไปจัดการไปมาแล้วยังไม่ตายเหรอเอาไงดีขาดชะกันมาแล้วไม่เลิกลาง่ายไม่เลิกลากันแซ่ลายอะไรมึงไปเฮ้ย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 เป็นยังไงบ้างผมจะไม่ไหวอยู่แล้วนะไม่เป็นไรหรอกจะต้องฆ่ามันให้ได้ผมไม่อยากให้พวกเราเสี่ยงมากกว่านี้ว่าไงนะผมอาจจะกลัวแต่ที่ผมอยู่เนี่ยเพราะคุณHey!
ฉยอยู่ได้ไปเร็วผมไปไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกว่าจะทำอะไรเพื่อฉันไงลูกไปสิไปนี่เป็นอะไรกันทำไมทำไมต้องเป็นอย่างนี้ไม่ต้องเป็นห่วงผมพวกเราไม่มีทางสู้มันได้หรอกหนีไปซะผมจะสกัดมันไว้หนีไปหนีเราต้องหนีด้วยกันตายก็ตายด้วยกันคุณพูดคำว่าตายได้ไงคุณมองดูใกล้ๆคุณสิใครใครที่อยู่ข้างๆคุณมันต้องข้ามศพผมไปก่อนให้สัญญาไม่ว่ามันจะเป็นอะไรมันต้องตายฉันจะฆ่ามันฉันจะฆ่ามันคือยันรันในวานเอาดาบเหล็กน้ำพี่ไปฆ่ามันแล้วเขียววานนี่สิแม่หนูรับไปสิแม่หนูเอ้ยWe'll be right back.
เสียสละชีวิตเพื่อฉันและชาวบ้านคุณคือวีรบุรุษสำหรับฉันคุณพูดจริงๆนะผมคือวีรบุรุษสำหรับคุณถอยทำไมลูกเยี่ยจะถอนคำพูดดีกว่าไอ้สร้อยตีอุ๊ย